วงค่ะข่าวข้าม NBT วันนี้นะครับเราจะไปตามประเด็นกันต่อหลังจากที่เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วง2ทุ่มเศษๆนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตรอกโพนะครับเยาวราชซอย7ที่เยาวราชอย่างที่เราเห็นสภาพของลักษณะทางเข้าไปเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีความคับแคบพอมันแคบมันเหมือนกับเป็นแอ่งกระทะอยู่ข้างในคือทางแคบเข้าไปแล้วจะมีเวิ้งในการที่เป็นบ้านพักอาศัยของคนที่อยู่ที่ตรงนั้นข้อจำกัดอย่างหนึ่งเวลาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ก็คือว่าพอทางมันแคบแบบนี้รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปได้แม้จะเป็นขนาดเล็กก็ตามใช่วันนี้ผู้ว่ากทม.เลยบอกว่ามีการสั่งการไปแล้วให้ไปสำรวจพื้นที่ชุมชนที่มีความคับแคบแบบนี้ทางผู้ว่าเนี่ยบอกว่าจริงๆที่ชุมชนตรอกโพเนี่ยยังดีกว่าอีกหลายๆชุมชนที่นี่เหมือนรถกระบะคันเล็กๆยังเข้าได้แต่บางชุมชนเข้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะต้องวางแผนหามาตรการอย่างถังดับเพลิงที่เจ้าหน้าที่สามารถแบกขึ้นถังแบกขึ้นหลังได้อันนี้เดี๋ยวจะต้องมีการจัดเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุในพื้นที่ที่มีความคับแคบแบบนี้ได้ด้วยนะคะครับขณะที่การให้ความช่วยเหลือนะครับขั้นตอนคือช่วยเหลือแล้วก็ที่จะไปเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูกันต่อในแต่ละขั้นตอนณขณะนี้ตอนนี้ผู้ประสบภัยที่มาลงทะเบียนในการขอรับความช่วยเหลือ300คนครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารพบว่าบ้านเรือนในชุมชนนะครับในตรอกโพนี่คือเสียหายทั้ง39หลังขณะที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เพื่อเร่งหาสาเหตุเบื้องต้นก็พบบ้านที่เชื่อกันว่าเป็นต้นเพลิงนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการนำหลักฐานที่พบนั้นไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับโดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ชุมชนตรอกโพครับเป็นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการลงพื้นที่ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องมีการถอนกำลังออกมาเนื่องจากสภาพพื้นที่เนี่ยยังอันตรายจากซากปรักหักพังขณะที่ชาวบ้านนะครับมายืนดูที่เกิดเหตุเพื่อหวังที่จะเข้าไปเก็บข้าวของภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองยังคงปิดกั้นพื้นที่เอาไว้เพื่อความปลอดภัยครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานก็วันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากลงพื้นที่นะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บอกว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงสายๆและได้รับการประสานมาจากตำรวจท้องที่รวมถึงกรุงเทพว่าสามารถเข้าไปรื้อถอนซากปรักหักพังได้แล้วโดยเฉพาะบริเวณบ้านที่เชื่อว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงแล้วจุดนั้นเนี่ยพบการเผาไหม้ที่รุนแรงหรือว่าการเผาไหม้จนสมบูรณ์ค่ะซึ่งจากการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์เองก็ให้ข้อมูลว่าบ้านต้นเพลิงเนี่ยมีลักษณะเป็นบ้านเช่าสำหรับคนที่ทำงานแถวเยาวราชได้มาพักอาศัยคาดว่าจุดต้นเพลิงก็น่าจะมาจากชั้น2ซึ่งสอดคล้องจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าสิ่งของที่อยู่บนชั้นที่2เนี่ยมันมีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์แต่ว่าชั้นล่างของอาคารเดียวกันเนี่ยยังมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงหลงเหลืออยู่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บขยะหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุนะคะอย่างเช่นหิ้งพระพร้อมพระพุทธรูปที่ตกลงมาจากชั้น2รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพบว่ามีแอร์เคลื่อนที่ด้วยแต่ว่าแอร์เครื่องนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเสียบปลั๊กใช้งานเอาไว้เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องเก็บทุกอย่างอย่างสายไฟที่เจอก็เอาไปตรวจด้วยว่าตกลงแล้วมันมาจากไฟฟ้าลัดวงจรไหมช่วงเกิดเหตุมันมีการเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าหรือว่าบริเวณหิ้งพระจุดพระที่พบตรงนี้เนี่ยตอนที่เกิดเหตุมีการทำอะไรอยู่ตรงหิ้งพระหรือเปล่านะคะมีการนำหลักฐานตรงนี้เนี่ยเข้าไปตรวจสอบในแลบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะวิเคราะห์ได้คร่าวๆว่าตรงกับพยานที่ยืนยันว่าจุดต้นเพลิงคือห้องเช่าด้านบนนะครับแล้วเราก็ยังพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมคือมีหิ้งพระก็ตรงกับที่พยานเองเนี่ยเราพามาดูด้วยเขาก็ยืนยันว่าเป็นหิ้งพระของเขาส่วนประเด็นนี้ก็คงจะมอบให้กับทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนได้สอบสวนต่อไปว่าได้มีการใช้เกี่ยวกับหิ้งพระหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นอย่างไรนะครับในห้องดังกล่าวครับแต่ยังไม่ได้บ่งชี้ใช่ไหมว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าการจุดธูปจุดเทียนไหว้พระใช่ไหมฮะยังไม่ได้บ่งชี้คือตอนนี้พยานหลักฐานที่บ่งชี้นะครับหนึ่งเนี่ยแน่นอนเราพบหิ้งพระที่อยู่บนห้องต้นเพลิงที่อยู่ชั้นสองนะครับสองเนี่ยเท่าที่ดูพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟเนี่ยณเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่พบว่ามันเกิดการลัดวงจรก็คือเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบว่ามีการเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับส่วนอุปกรณ์บ่งชี้หรือวัตถุพยานบ่งชี้อื่นไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำมันที่ไม่พบถังแก๊สไม่พบนะครับตอนนี้พบเท่านี้นะครับก็จะ
ส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางเคมีฟิสิกส์โดยละเอียดด้านพันตำรวจเอกวิทวัฒน์เข่งคุ้มผู้กำกับสน.พระพลาชัย2ก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งส่วนกระแสข่าวที่ว่าอาจเป็นการลอบวางเพลิงเพื่อนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์คงเป็นเพียงแค่ข่าวลือมากกว่าแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบทุกด้านขณะเดียวกันก็เร่งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้เร่งดำเนินการตรวจพื้นที่เพื่อจะได้ส่งมอบคืนพื้นที่ให้แก่ประชาชนแต่จะยังคงมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจตราบริเวณทางเข้าออกชุมชนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาลักขโมยทรัพย์สินที่สื่อมวลชนหรือประชาชนนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าจะมาจากร้านคาเฟ่ไหมจะมาจากร้านอาหารไหมจะมาจากการใช้แก๊สไหมนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นข้อจริงทางวิทยาศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับตรงนี้มันจะพิสูจน์ได้นะครับถ้าพอสอได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วเนี่ยมันจะบอกได้เลยนะครับว่ามาจากอะไรนะความของความที่ของที่สุดท้ายที่ตรงนี้มันข้อจริงมันเกิดจากแผนข่าวลือก็คือข่าวลือนะครับข้อจริงก็มีข้อเท็จจริงนะครับถ้าใครมีข้อมูลอะไรครับก็ยินดีนะครับมาให้ข้อมูลได้นะครับยินดีเราจะได้เปิดรับข้อมูลนะครับช่วยกันในหลายทางนะครับแต่ว่าข่าวลือก็คือข่าวลือนะครับอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้นะครับตำรวจมีหน้าที่ต้องสืบสวนสอบสวนนะครับตัวจะผ่านครับขณะที่หนึ่งในผู้ประสบภัยที่มารอจะเก็บข้าวของภายในบ้านก็เล่าว่าคืนเกิดเหตุนั่งสังสรรค์อยู่กับเพื่อนที่ด้านหลังที่บ้านซึ่งอยู่ด้านหลังโพเพลสนะคะตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าได้ยินเสียงดังคล้ายประทัดจริงๆตั้งใจจะวิ่งเข้าไปเก็บของที่บ้านแต่ว่าไม่ทันเพราะว่าเพลิงเนี่ยไม่รุนแรงก็ทำได้เพียงวิ่งหนีเอาตัวรอดออกมานะคะบ้านที่พักอาศัยในซอยเนี่ยเป็นบ้านที่เป็นการเช่าเอาไว้นะคะแล้วเธอก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยได้ยินเจ้าของบ้านพูดในลักษณะว่าจะมีการมาเวรคืนเพื่อเอาที่ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์อื่นๆเลยนะคือไม่เคยได้ยินเลยเพราะฉะนั้นมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เรื่องเหตุการณ์จะเป็นการเผาไล่ที่เธอเชื่อมั่นว่าไม่น่าจะใช่สาเหตุนี้ค่ะการตั้งข้อสันนิษฐานใน Facebook หรือโซเชียลมีเดียว่าการเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อหวังผลประโยชน์ในที่ดินตรงนี้หรือว่าง่ายๆคือเป็นการเผาไล่ที่ที่มองว่าไงไม่น่าจะใช่นะพี่คิดนะในความรู้สึกพี่นะพี่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะในความรู้สึกพี่ก็ไม่รู้สิพี่เช่ากับในห้างเขาก็ดีนี่เขาก็ไม่ได้แบบมีแบบกดดันให้ออกหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีสัญญาเช่าถ้าเป็นเดือนใช่เช่าเป็นเดือนรายเดือนแต่พี่ไม่ได้เป็นคนเสียเป็นแม่พี่เป็นคนเสียใจให้กับเจ้าของบ้านมาดูการให้ความช่วยเหลือณขณะนี้นะครับที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บริเวณวัดสัมพันธวงศ์นายวันลบเกียรติวรศรีกุลผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ก็บอกนะครับว่ามีผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ300คนแบ่งเป็นลงทะเบียนเมื่อวานนี้259คนและวันนี้อีกกว่า40คนซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารครับขณะนี้พบบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง39หลังเสียหายบางส่วน10หลังและที่ไม่ได้รับความเสียหายเลยอีก16หลังนอกจากนี้มีอาคารพาณิชย์นอกชุมชนเสียหายบางส่วนอีก12หลังคาเรือนส่วนโรงแรม New Empire ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นได้รับความเสียหายเฉพาะชั้น5เท่านั้นเบื้องต้นกรณีเจ้าของบ้านที่บ้านเสียหายทั้งหลังจะได้รับการเยียวยาหลังละ 49,500 บาทส่วนที่เสียหายบางส่วนครับจะประเมินราคาความเสียหายตามจริงและจ่ายตามจำนวนจริงสำหรับกรณีผู้เช่าบ้านนั้นจะจ่ายเงินเยียวยาเป็นค่าเช่ารายเดือนเดือนละ 3,000 บาทจำนวน2เดือนรวมเป็นเงิน 6,000 บาทครับกรณีผู้ประสบภัยที่เป็นแรงงานต่างชาติหากเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีเอกสารรับรองก็จะได้รับการเยียวยาค่าเช่าเช่นกันส่วนที่พักชั่วคราวจากที่เมื่อวานนี้จัดไว้3จุดนะครับวันนี้รวมมาเหลืออยู่จุดเดียวคือที่วัดสัมพันธวงศ์ครับเหลือผู้ประสบภัยที่ยังพักพิงอยู่ในศูนย์อพยพเพียง66รายเท่านั้นสำหรับเงินบริจาคนั้นจะนำถวายวัดแล้วก็แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยเท่ากันทุกรายนะครับโดยผู้ประสบภัยต้องมีหนังสือรับรองจากทางเขตว่าเป็นผู้ประสบภัยจริงและจะต้องเข้าแจ้งความกับสน.ท้องที่จึงจะสามารถเข้าขอรับความช่วยเหลือได้สำหรับการลงทะเบียนจะพยายามให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เสร็จยังไงเนี่ยอาจจะมีการขยายเพิ่มเติมต่อพรุ่งนี้อีก1วันเพื่อป้องกันผู้ประสบภัยที่ตกหล่นได้เลยก่อนที่คุณจะไปขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆคุณจะต้องมีหนังสือรับรองจากเขตก่อนว่าคุณประสบภัยจริงอันนี้คือที่เราออกไปตั้งแต่เมื่อวานคือหนังสือฉบับแรกที่ออกคือหนังสือรับรองผู้ประสบภัย
ขาก็จะแจ้งเลยว่าเขาอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของบ้านหรือผู้เช่าเขาจะแจ้งในหนังสือตรงนี้ไว้แล้วนะครับทางพอได้หนังสือตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับทางสน.นะครับถ้าเขารับรองแล้วว่าของเขาเสียหายตามนี้จริงมีผู้เช่าตามนี้จริงถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าคุณแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับหนังสือตัวนี้ก็ประกอบกับหนังสือของแจ้งความของสน.เนี่ยก็จะส่งไปให้กับทางหน่วยงานที่มาช่วยเหลือเขาก็จะไปพิจารณาว่าเขาจะให้ช่วยเหลือเท่าไหร่ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเขาแรงงานต่างชาติจะเยอะกว่านะครับเมื่อวานนี้ที่รับลงทะเบียนไว้แรงงานต่างชาติเยอะกว่าเกิน 50% คือถ้าคนที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตทำงานนะครับก็ในส่วนของค่าเช่าเขาก็จะรับค่าเช่าเหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้แล้วเงินที่มาบริจาคเนี่ยส่วนทั้งหมดเนี่ยที่มาบริจาคได้เท่าไหร่เราจะถวายวัดก่อนนะครับแล้วก็วัดเนี่ยก็จะคืนให้มาเพื่อมาให้มาแจกจ่ายกับผู้ประสบภัยเราก็จะจ่ายเป็นรายหัวไปเลยว่ากี่หัวอาจจะได้เท่าเทียมกันไม่ฉะนั้นแล้วถ้าจ่ายเป็นครอบครัวมันจะไม่อาจจะไม่ยุติธรรมครอบครัวหนึ่งมี5คน3คนได้ 3,000 กับอีกครอบครัวนึงมีแค่คนเดียวได้ 3,000 มันก็จะไม่เท่ากันเกิดการลักลั่นละขณะที่เรื่องของการบริจาคผู้อำนวยการสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็บอกแล้วนะครับว่าเรื่องของอาหารเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยตอนนี้ไม่รับบริจาคเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีบริจาคเยอะแล้วใช่แต่ว่าบางคนที่ตั้งใจมาแล้วอ่ะท่านบอกว่าคือคนที่เขาตั้งใจเอามาให้แล้วจะปฏิเสธเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเสียความตั้งใจคือถ้าเอามาเราก็ยังรับไว้แต่ว่าก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเพียงพอแล้วนะแต่ถ้าใครอยากจะบริจาคเงินย้ำอีกทีนะครับว่าไม่มีการเปิดบัญชีรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ที่เยาวราชซอย7เนี่ยเด็ดขาดไม่มีนะครับถ้าอยากจะบริจาคก็บริจาคเป็นเงินสดทำได้ยังไงก็คือเดินทางไปที่วัดสัมพันธวงศ์แล้วก็บริจาคเป็นเงินสดเท่านั้นครับเราไม่มีการเปิดบัญชีรับบริจาคเงินนะครับไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีใครไปลงอะไรต่างว่าทางเขตเปิดบัญชีรับบริจาคนี่ไม่มีนะครับเพราะนั้นคนมาบริจาคต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของสิ่งของเนี่ยตอนนี้เยอะล้นแล้วยังขอปิดตรงนี้ปิดขอปิดก่อนนะปิดเลยฮะแล้วก็ถ้าคนที่ประสงค์บริจาคเงินยังบริจาคได้อยู่นะครับเพราะทำมาที่นี้เท่านั้นเองไม่มีโอนไม่มีอะไรทั้งสิ้นนอกจากนี้ครับผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ก็ฝากถึงหน่วยงานด้านการไฟฟ้าและด้านสายสื่อสารนะครับให้ตรวจสอบลักษณะของสายสื่อสารในชุมชนแต่ละพื้นที่ว่ามีลักษณะอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นจุดเสี่ยงในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการประสานไปกับหน่วยงานแล้วแต่ยังไม่ได้รับดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด